สวัสดีนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนำอีกหนึ่งเทคนิคของ Photoshop แต่ไม่รู้นะอาจจะเป็นเทคนิคที่ง่ายๆสำหรับคนที่รู้แล้วนะครับก็ต้องขออภัยแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ลองชมวิดีโอผมดูแล้วกันนะครับเทคนิคที่ว่านี้เป็นการเปลี่ยนภาพของ Background นะครับของรูปหรือว่าส่วนสำคัญที่เราต้องการจะเน้นเป็นจุดเด่นให้เป็นสีขาวก็คือเหมือนกับเรานำภาพมาวางไว้บนกระดาษ A4 สีขาวนะครับเป็นการตัดฉากหลังออกทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนพื้นผิวเป็นสีขาวสำหรับการนำเสนอในจุดที่เราต้องการจะเน้นนะครับมาเริ่มกันเลย Photoshop ที่ผมใช้จะเป็น CS5 นะครับโอเคเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาแล้วก็เลือกไปที่ไฟล์นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็เลือก Open เลือกรูปภาพที่เราจะต้องการเปลี่ยน Background ให้เป็นสีขาวนะครับอันที่จริงแล้ววิดีโอการเปลี่ยนพื้นหลังการปรับอะไรผมก็ได้ทำไว้ในช่องของผมทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอาจจะแนะนำคิดว่าเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับฝากไว้สำหรับคนที่ยังไม่รู้หรือเพิ่งเริ่ม Photoshop ก็แล้วกันฮะคือผมจะเปลี่ยน background ตรงข้างหลังของดอกโพสเซียนดอกเนี้ยให้เป็นสีขาวนะครับเหมือนกับตัดเอาแค่ดอกโพสเซียนดอกเนี้ยไปวางไว้บนกระดาษ A4 นะครับก็มาที่เครื่องมือเหมือนเดิม Quick Selection Tool เครื่องมือที่ผมชอบโอเคขอปรับหัวแปรงก่อนนะครับเพิ่มขนาดหัวแปรงสักประมาณ27ก็พอนะครับอันนี้เป็นเคล็ดส่วนตัวของผมนะครับใครจะปรับหรือไม่ปรับก็ได้ Quick Selection Tool นี้จะเป็น Selection ที่เลือกได้ง่ายนะครับเพียงแค่เราคลิกลงไปในบริเวณพื้นที่อยู่นี้เขาก็จะเลือกตามสีเขาได้เลยนะครับตัวนี้มีช่องว่างอยู่เดี๋ยวผมขอแก้ไขนิดนึงนะฮะก็ตัวนี้เป็นช่องว่างเล็กๆผมขอปรับขนาดหัวแปรงลงอีกนะครับเพื่อจะให้มันเหมาะสมกับลักษณะงานโอเคแล้วก็มาคลิกลากต้องเปลี่ยนเป็นผู้กันลบนะครับโอเคนะครับเมื่อได้ตรงนี้จะเห็นว่านะครับขยายให้ดูตรงนี้ยังมีส่วนที่เกินออกมาอยู่นะครับก็มาเปลี่ยนหัวแปรงตัวนี้เป็นบวกก็คือ add to selection นั่นเองนะฮะแล้วก็คลิกเลือกเข้าไปเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับ Photoshop นี้เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างละเอียดนะครับขอเก็บรายละเอียดนิดนึงให้ทุกส่วนมันดูไม่น่าเกลียดกันไปโอเคนะครับเมื่อได้ selection แบบนี้แล้วนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนพื้นหลังบริเวณรอบนอกของดอกโพสเซียนตัวเนี้ยที่ผมสร้าง selection ไว้ให้เป็นสีขาวก็ไม่ยากเพียงแค่คลิกขวาที่ดอกโพสเซียนนะครับแล้วก็เลือก Layer Wear Copy โอเคนะครับเห็นไหมฮะยังไม่เห็นใช่ไหมครับเราก็มาปิดไอคอนตาตรง Background ไว้ก่อนปั๊บเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวแล้วก็คือเซฟได้เลยก็ไปที่ไฟล์ผมจะเลือก Save As นะครับก็คือจะเลือกไว้เซฟที่หน้า Desktop โอเคแล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์ตรงนี้ตรงไฟล์ name นะครับส่วน format เนี่ยก็จะให้มัน format ออกมาในรูปแบบของ JPEG นะครับเดี๋ยวผมขอพิมพ์ชื่อไฟล์ก่อนว่าโพสเซียนดีกว่านะครับB ผมใช้คำว่า B ตัวเดียวดีกว่าโอเคทีนี้มาดูผลงานกัน B นี่ครับรูปภาพที่ผมเพิ่งเซฟไว้หน้า Desktop ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับหรือถ้าเราจะนำไปใส่กรอบนะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับสวยเก๋สไตล์ Photoshop วิธีการสร้างกรอบรูปอะไรต่างๆผมก็ได้ทำไว้ในช่องผมแล้วนะครับยังไงก็ลองสับขาสับตะไคร้เข้าไปดูก็แล้วกันนะครับสำหรับทิปวันนี้อาจจะดูง่ายๆแต่ก็ต้องยินดีที่จะนำมาเผยแพร่นำมาให้ชมนะครับ